การตัดสินผู้ชนะฟู้ดไฟต์ตกศึกครัวเดียวกันในวันนี้ผู้ที่ได้คะแนน2ใน3เสียงของกรรมการจะเป็นผู้ชนะเมนูของใครจะถูกใจกรรมการมากกว่ากันระหว่างเมนูน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกกับเมนูเวอร์จินโมฮิโต้ไปลุ้นกันได้เลยสวัสดีค่ะชิมของใครก่อนดีงั้นเดี๋ยวเรารอให้ไข่มุกมันนิ่มก่อนได้ชิมของเราก่อนก็ได้แม่สีสันน่ารับประทานไหนขอดมกลิ่นหน่อยดีกว่าแค่กลิ่นก็สดชื่นแล้วค่ะขอกอดสักคำเปรี้ยวปรี๊ดเลยค่ะเปรี้ยวมากเสียดายอย่างเดียวเปรี้ยวไปไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเมื่อคืนหนักไปหน่อยอยากถอนนะคะขอชิมของคุณเท็ดดี้ต่อดีกว่าโอ้โหไข่มุกมันแข็งเป๊กเลยค่ะเราข้ามส่วนนี้ไปดีกว่านะคะอย่าข้ามตรงนั้นไปเขากินขนมปังเขาไปอุ้ยขนมปังไปยังแข็งเลยคุณเท็ดดี้รู้ทันนะอันนี้มีความสดชื่นแล้วก็มีรสหวานแต่ก็ไม่หวานจนเกินไปนะดีต่อสุขภาพแต่เราข้ามเรื่องไข่มุกแข็งไปนะคะ ชื่อเมนูคุณเป็นเมนูอะไรนะเย็นไปถึงคู่หัวใจสดใสไปถึงต่อมทอนซิล หนูถึงว่าเจ็บต่อมทอนซิลเลย แต่ก็อร่อยทั้งคู่ค่ะอร่อยแตกต่างขอบคุณมากค่ะถ้างั้นเดี๋ยวชิมของคุณเท็ดดี้ก่อนเลยนะคะชิ้นมันใหญ่ไปแต่ไม่เกินความสามารถค่ะอร่อยดีค่ะคุณเท็ดดี้งั้นขอต่อเลยดีกว่านะคะอยากให้คุณเท็ดดี้ช่วยป้อนให้หน่อยได้ไหมคะโอ้มันจะดีเหรอดีสิคะโอ้ผมไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอันนี้เลยนะมันเกี่ยวกับใจของหนูค่ะหนูอยากให้คุณเท็ดดี้ป้อนเฉยๆคุณโหวตผมล่ะโหวตป่ะล่ะถ้าโหวตป้อนเลยป้อนมิดด้ามเลยได้ค่ะแล้วแต่ใจคุณเท็ดดี้เลยค่ะครับทำไมไม่กัดโอ้ยสุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวผมไปห้องน้ำก่อนเมนูของคุณนานาและคุณเท็ดดี้อร่อยค่ะเดี๋ยวรอตัดสินนะคะสวัสดีแบบนางงามขอชิมเมนูแรกก่อนเลยว่าแต่ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกอ๋อน้ำแข็งใสชาไทยไข่มุกนะคะแล้วมันอร่อยไหมคะอร่อยอร่อยไหมเนี่ยเราอะอร่อยนะเราจะเป่าทำไมเป่าความเย็นค่ะไข่มุกร่วงจะไหวไหมเนี่ยมันได้เท็กซ์เจอร์มากเลยค่ะมาครับเมนูต่อมาครับอันนี้ชื่อเมนูว่าอะไรนะคะหัวจิ้นโมจิโต้หัวจิ้นอุ๊ยงั้นแสดงว่าไม่มีเราเข้าทางตรงไม่อ้อมค้อมเฮ้ยอุ๊ยอ๊อกค่ะไม่น่าเลยเราชิมกันไปครบทั้ง3ท่านแล้วเรามาลุ้นกันดีกว่าครับว่าเมนูเย็นสุดขั้วของใครจะอร่อยที่สุดเย็นสองสามเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เป็นไรนะเจ๊นะดีใจด้วยดีใจด้วยกับเมนูเย็นสุดขั้วนะฮะวันนี้ก็คือโจทย์มันก็เหมือนอยากให้เป็นเมนูที่สดชื่นก็ต้องเป็นเครื่องดื่มหรือว่าเป็นเมนูแบบไอศกรีมแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือทำได้ง่ายๆที่บ้านสำหรับวันนี้นะฮะรายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันพุธเวลา 4:30 นครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเนี่ยพี่ดูดิน้ำแข็งใสชาเย็นมันใช้เวลาชั่วโมงนึงในการถ่ายเจ๊ทำต่อไปเจ๊อ่ะ5นาทีเองนะก็ใช่ไง เรารักษาเวลาไงให้ทุกคนอยากได้ถ้วยใหญ่ ผมเอาแบบเอิร์ธเควกเลยครับไม่ดูเครื่องใส่น้ำแข็งตัวเองเลยเนี่ยแล้วเราอยากรู้นะจะทำสูงๆได้ยังไงไม่สูงแค่แบบธรรมชาติพอได้แค่นี้แค่นี้คุณผู้ชมก็เห็นอยู่